สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาแกะแอปเปิลกันนะครับวันนี้ครูได้แอปเปิลนางฟ้าผลเล็กๆแบบนี้มาเลยนะครับเราก็นำมาแกะสลักเป็นดอกกุหลาบเล็กๆกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรเราล้างแอปเปิลเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตัดด้านบนก่อนด้านใหญ่เนี่ยนะครับด้านคั่วเราตัดออกหน่อยนึงนะครับประมาณนี้และด้านล่างเราก็ตัดออกอีกหนึ่งเช่นเดียวกันเพื่อให้มันตั้งได้นะครับเราจะนำด้านเล็กด้านปลายผลเนี่ยคือเป็นด้านฐานดอกแบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นปลายดอกนะจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกเพื่อทำกลีบเลี้ยง5กลีบนะครับปอกจนเกือบขาดนะครับหรือใครที่คิดว่าเราไม่ต้องการกลีบเลี้ยงเราต้องการแบบปอกเป็นเนื้อไปเลยก็ได้นะครับก็ปอกให้เกลี้ยงไปเลยหรือว่าจะแกะสลักทั้งเปลือกก็ได้นะครับแล้วแต่เราออกแบบนะครับนี่กูได้5กลีบนะครับจากนั้นก็ตัดแต่ละส่วนให้เป็นกลีบเลี้ยงปลายแหลมๆครับกรีดไม่ต้องลึกนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในเนื้อเยอะเกินไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปอกเปลือกปอกออกบางๆแบบนี้จนรอบนะครับแบบนี้จนรอดไปนะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาแกะกลีบดอกครับเริ่มจากขอบระหว่างกลีบเลี้ยงนะครับกลีบเป็นกลีบโค้งๆครับแล้วก็เซาะเนื้อใต้แนวกลีบออกครับสอดปลายมีดเข้าใต้กลีบแรกแล้วกลีบเป็นกลีบแบบเดิมครับสอดปลายมีดเข้าไปเซาะเนื้อใต้กลีบออกทำแบบนี้ให้กลีบมันเรียงซ้อนกันไปจนรอบนะครับเราจะได้กลีบประมาณ 5-6 กลีบนี่นะครับใน5กลีบนะ1 2 3 4 5กลีบสุดท้ายจะเป็นกลีบที่5หรือกลีบที่6ก็แล้วแต่นะครับมันจะสอดอยู่ระหว่างกลีบรองสุดท้ายกับกลีบแรกนะครับจากนั้นเราก็แกะกลีบแบบเดิมสับวางกันไปเรื่อยๆนะครับสอดปลายมีดเข้าไปและกลีบเป็นกลีบบางๆต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไส้ของแอปเปิลเนี่ยมันจะมีความแข็งฉะนั้นเวลากรีดเข้าไประวังปลายนิ้วนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีดจะพลาดไปโดนนิ้วแกะไปเรื่อยๆนะครับให้กลีบมันมีลักษณะเรียงซ้อนกันไปตรงไส้เนี้ยมันจะมีความแข็งนิดนึงนะครับต้องระวังลายตรงนี้ถ้ามันสูงเราก็ตัดออกนิดนึงครับเพราะว่าเนื้อส่วนบริเวณใกล้ขั้วเนี่ยมันจะมีความแข็งหน่อยเ
เนี่ยจะถึงไส้แอปเปิ้ลเนี่ยนะครับมันจะมีความแข็งหน่อยนึงเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็นำไปล้างด้วยน้ำเกลือจางๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แอปเปิ้ลมันดำเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งคือแบบปอกเปลือกนะครับก็ตัดหัวตัดท้ายเหมือนเดิมนะครับและปอกเปลือกเอาให้เรียบร้อยวิธีแกะก็เหมือนเดิมนะครับแกะเป็นกลีบโค้งครับเซาะเนื้อใต้กลีบออกแกะกลีบที่2ให้สอดซ้อนใต้กลีบแรกนะครับสอดปลายมีดเข้าไปเซาะเนื้อออกกลีบที่3ซ้อนใต้กลีบที่2แกะกลีบให้มันซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนรอบนะครับแล้วก็แกะกลีบชั้นในสับวางชั้นนอกและกลีบก็เกยซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับกลีบชั้นในพยายามกดด้ามมีดลงต่ำนะครับเพื่อเราจะทำให้เกสรเนี่ยต่ำลึกลงไปอันนี้มันจะแหว่งไปนิดนึงเลยตรงแต่งกลีบให้บางนะครับกลีบชั้นในต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเกสรมันจะไส้แอปเปิ้ลเนี่ยมันจะแข็งนิดนึงระวังมีดจะพลาดไปโดนนิ้วนะครับแกะเกสรไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนะครับเสร็จแล้วครับแบบนี้เรานำไปล้างด้วยน้ำเกลือเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ไปลองฝึกทำดูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ